ค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็สิพาเฮ็ดอ้อมอีปูหน้าเนาะค่ะหรือว่าอ้ออีปูเนาะค่ะเฮาก็สิเริ่มต้นด้วยการเอาอีปูมาล้างเนาะค่ะอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านไทยเนาะค่ะล้างอีปูเสร็จแล้วเฮาก็สิแกะกระดองออกแล้วเฮาก็สิตําเนาะค่ะเป็นปูสดนะคะแต่ว่าอยู่เมืองนอกมันบ่มีปูสดเนาะค่ะเป็นปูส่วนมากจะเป็นปูแท้แข็งเนาะค่ะเงี้ยหน่อยได้มาจากร้านไทยก็เอาไว้ให้มันละลายจากนั้นแข็งเนาะค่ะทิ้งไว้ข้างนอกให้ละลายแล้วก็เอามาแกะกระดองแล้วก็เอามาตํานะคะเพราะว่ามื้อนี้สิเฮ็ดเมนูอมอีปูหน้าหรือว่าอ้ออีปูหน้าเนาะค่ะเฮาก็จะตําให้มันแหลกเนาะค่ะเพราะว่าเฮาสิเอาแต่น้ํานะคะเฮาบ่ได้เอาตัวกระดองหรือว่าเศษอีปูลงไปเลยนะคะเฮาจะเอาแต่น้ํามันกับไข่เนาะค่ะเนาะหลายคนพี่น้องเพิ่นก็มากินอยู่ได้ค่ะเมนูอันนี้เป็นเมนูบ้านๆเมนูแบบจักมาจังใดเนาะค่ะแต่ว่าแม่น้อยจําความได้ก็เห็นแม่เพิ่นเฮ็ดให้กินโลดเนาะค่ะก็จําว่าโอ้เพิ่นเฮ็ดจังซี่ก็เลยเฮ็ดน้ํากลนเพิ่นเนาะค่ะมื้อนี้แม่น้อยก็นําเสนอพออีปูหน้าเนาะค่ะก็สิใส่วิธีตําให้แหลกเลยค่ะก็บ่ถึงว่าแหลกมากนะคะแต่ถ้าว่าก็ว่าเฮาสิล้างเอาน้ําพออีปูแล้วก็จะเอาไข่ของอีปูเนาะค่ะไปแกงเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็สิเฮ็ดให้เบิ่งว่าเฮ็ดจังใดการตำปูแล้วกองเอาน้ำมันเนาะค่ะเนี่ยค่ะก็พอแล้วเนาะค่ะนี่ก็คือว่าโอเคเนาะค่ะนี่ก็จะให้เบิ่งเนาะค่ะว่าอันไม่ได้คกก็สิประมาณนี้เนาะค่ะคือแหลกประมาณนี้นะคะร้านนี้เขาก็จะล้างเอาน้ำมันเนาะเขาก็สิเตรียมน้ำใส่หม้อมาเลยเนาะค่ะมื้อนี้ก็เอาในคกเลยนะเพราะว่าแม่ยายหน่อยเล่นในคกเลยเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อความสะดวกของแม่ยายหน่อยในการไทยทํานมเนาะค่ะก็เดี๋ยวนะเฮาก็จะคนให้เข้ากันให้น้ําแบบกะว่าให้แบบมันล้างเอาไข่ล้างเอาเศษเนื้อหรือหยังของปูน่ะออกเนาะค่ะแล้วเฮาสิเอาน้ําไปแกงนะคะมื้อนี้เฮาก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเฮาก็จะล้างแล้วมันจะเป็นน้ําจังซี่ได้พี่น้องเนี่ยพอเฮาใส่น้ําลงไปแล้วจะออกสีเหลืองแน่ๆสักน้อยเนาะค่ะอาจจะมืดแน่เนาะค่ะมื้อนี้พอล้างเสร็จแล้วมันบ่เฮาก็จะเทเลยเด้อพี่น้องเทลงหม้อเนาะค่ะก็จะเทลงหม้อจังซี่เทจากคกเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องมาเฮาก็จะกรองเฮาจะเอาแต่ส่วนน้ํามันเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็จะเคลียร์ให้น้ำที่มันค้างอยู่ในเศษของอีปูนี่ลงไปในหม้อให้ได้มากที่สุดล่ะค่ะก็ว่าเอาให้มันหล่อนที่สุดคือว่าเอาให้สะอาดที่สุดในตัวปูเนาะคําภาษาไทยคําภาษาอีสานก็ว่าเอาให้มันหล่อนเนาะค่ะเอาให้มันหล่อนเอาให้มันสะอาดเอาให้มันเกลี้ยงจังซี่นะเพราะว่าความแสบความนัวมันก็อยู่ตรงน้ํามันนี่ล่ะค่ะหม่องไข่มันเนาะค่ะพอเดี๋ยวเฮาไปแกงมันก็สิกลายเป็นแบบเป็นจับโตเป็นก้อนขึ้นมาเนาะค่ะเดี๋ยวแม่น้อยก็จะเฮ็ดให้เบิ่งว่าเออมันสิออกมาลักษณะจังได๋เพราะว่าบางคนเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าเฮ็ดจังได๋เนาะค่ะแต่บางคนเพิ่นก็อาจสิเก่งก็แม่น้อยก็ได้เพราะว่าเฮาก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังเอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดกับข้าวบางทีมันก็บ่จําเป็นต้องอีหยังตายโตเนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เสมอเนาะค่ะเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วค่ะเฮาก็จะท่อแค่นี้แล้วเฮาก็จะเอาหม้อไปกลางไฟได้บัดนี้นี่คือน้ําของอีปูเนาะค่ะเนี่ยคือน้ำของอีปูที่เหลืองๆนี่คือไข่มันเนาะพี่น้องเป็นสีของไข่มันเนาะค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันต่อไปว่าแกงจังใดนะคะรอกันอีกคลิปนึงค่ะสวัสดีค่ะ